อาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปนะครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่ถ่ายไว้เมื่อตอนประมาณสักเที่ยงคืนก,ก,กว่าของวันที่1 5กุมภาพันธ์นะครับเหตุการณ์นี <küçük? S 1> ้ท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่ในข่าวเนี่ยบอกว่าในโจ้นะครับซึ่งเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอชัยยาครับใช้อาวุธปืนขนาด9มมยิงนายนรงชัย อายุ25ปีบริเวณหน้าร้านอาหารชื่อว่าร้านชัยแหละนะครับอยู่ที่ใช่แหละใช่แหละใช่แหละนะครับตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วกระสุนเข้าที่ลำตัวเนี่ยสามแห่งนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสพล,ลเมืองดีก็นำน,นายนรงชัยเนี่ยนะครับส่งโรงพยาบาลชัยยาแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับความจริงแล้วตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีพลเมืองดีพยายามจะเข้าไปห้ามนะครับ แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไล่ยิงจนหนำใจแล้วก็ขับรถกระบะโตโยต้า Toyota, นะครับรุ่นรีโวสีดำรับไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปทางสีแยกชายานะครับซึ่งเบื้องต้นนี่ตอนแรกก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันมาก่อนนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยมานั่งทานอาหารที่ร้านนะฮะแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถเข้ามาแล้วก็จอดจอดนี่ไม่ได้ดับเครื่องนะครับ แล้วลงมาเดินเข้ามาในร้านมาต่อว่าผู้ตายแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรงนะครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเดินกลับไปที่รถนะฮะแล้วคาดว่าน่าจะไปหยิบปืนในรถแล้วกลับมาหาผู้ตายอีกทีหนึง่งแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุเสียงปืนดังขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยยาครับได้ขออนุมัติหมายจับนะฮะ สารจังหวัดชาัยาออกหมายจับแล้วนะครับและล่าสุดนะฮะตำรวจสพชาัยาก็ไปจับกลุ่มได้ตามหมายจับพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มมและแจ้งข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจนตนาม,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการพกพาอาวุธด้วยนะครับแล้วก็จะนำผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ